มมีทุนให้คุณคิดว่ามูลค่ามันน่าจะประมาณ1ิกว่าล้านคุณไปไหมแบบผมแบบเลี้ยงแบบฟรีเรนจ์แบบว่าปล่อยกินยาหน้าบ้านเออจะทําอะไรก็ทําไม่จบก็เรื่องของมึงกดตัวโกโดยโยโกโซสนับสนุนโดยร้านเชชิบะตะ3 6 5หชุดเค้กของขวัญสั่งด่วนได้พร้อมส่งใน40นาทีบรรยากาศเือนแบบอยู่ร้านแบบอิสระป่ะอ้าวเหมือนผมเห็นรูปพี่จอร์ดผมแบบร้านไหนวะคุณตามจอร์ดด้วยเหรออ้าวทำไมไม่ตามอ่ะ อ,ๆๆๆๆๆๆๆอ๋อเด้งเด้งเดเด้งเอออากินกินชอบกินคาราเกะเหรอคาราเกะเป็นเซฟโซนประมาณว่ามันมันทําไม่อร่อยยากเซฟโซนยังไงก็คือสมมติว่าพี่ไปร้านอาหารญี่ปุ่นเอเมริาใช่ป่า <ๆ S 2> มันก็จะมีอย่างเงี้ยไอเนี้ยไม่มีไอไอเนี้ยคากโกวสัสมิคากโกวสักกวสบิเนี่ยคือผมต้องหาอย่างน้อยเมืองผมมาหาไม่มีแล้วแล้วเวลาผมไปเที่ยวแบบว่าร้านอื่นอย่างเงี้ยพี่ผมก็จะไปร้านอาหารญี่ปุ่นที่แบบคือร้านผมอาหารญี่ปุ่นไม่มีเลย เขาอยู่ไหนพีผมอยู่ในเนอสตามีนิเนอสตามีเนโซตาแล้วทิมเบอร์วูฟมีเนโซตาทิมเบอร์วูฟใช่ไหมต่อแล้วมันไม่มีไวพีผมว่าถ้าไปซันฟานไปนิวยอร์กผมจะไปกินอันนี้ฉะนั้นเอาลองผมมันเริ่มก่อนเลยนะใส่เลยใส่เลยใส่เลยครั้งแรกเลยที่รู้จักอาร์มจำได้ว่ามาจากแอปพลิเคชันหนึ่งชื่อว่า Discord อ๋อโอเคเฮ้ยพี่คุณจำเรื่องนี้ได้ป่ะจำได้คุณจำเรื่องนี้ได้ไหมไหมไอดิสคอร์ดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยวันนั้นน่คือต้องขอเล่าถึงพี่ชายของผมก่อนคือคุณลัโต้ลิปตาผมว่าเขาจะคล้ายๆคุณในบางมุมนะเขาจะมีความแบบชอบไปจอยคอมมูนิตี้นู้นนั่นนี่เกมอะไรเงี้ยแล้วดิสคอร์ดมันแปลกมากคือเราอ่ะจะเป็นคนถ้าที่บ้านเราอ่ะเขาจะมองเราเป็นเหมือนพวกเอ็กโทด เขาจะมองพี่คาร์ดเป็นเหมือนพวกอินโทรเวิร์ดคือพี่คาร์ดไม่จะแบบเหมือนไปเล่นคอนเสิร์ตเสร็จเฮ้ลิปตาครับพวกเราลิปตาขอบคุณครับกลับบ้านอยู่กับคอมแก๊กไอเราไม่คือไปเจอเฮฮาแต่กลับมาบ้านเราก็เงียบเหมือนกันนะแล้วจำได้ว่าวันนั้นเป็นช่วงเวลาเดย์เราจำได้ว่าวันนั้น่ะเราเห็นเราเห็นพี่เราอ่ะเขาก็เปิดโปรแกรมนี่แหละคุยคนนึงแล้วเขาก็บอกเฮ้ยโค้ดมีน้องคุยด้วยชื่ออาร์มแล้วก็ไปเสห็นอาร์มรอดมาวัอดีครับพี่อ๋อจำได้ปะเราได้แล้วจำเรื่องนี้ได้ปะเราเข้วก็ฮัลโหลอาร์ม ครับซึ่งออมก็จะเป็นหนึ่งในสักประมาณร้อยกว่าคนที่มันแนะนำให้รู้จักผ่านดิสคอร์ดใช่ใช่ใช่ดิสคอร์ดมันเป็นยังไงนะให้ฟังนหน่อยก็เหมือนกับตอนนั้นเน่ะเวลาเราเล่นเกมกันใช่ป่ะเกมสมัยก่อนมันไวแชทมันแทบไม่มีเลยก็เริ่มมาจากสกายแบบว่าเอ้ยเราต้องกดโทรแล้วมันแบบ แมネจค่อนข้างยากพวกโปโปเนี่ยเขาจะใช้โปรแกรมที่เรียกว่าทีมสปีดไว้พี่ก็คือจ่ายไปเลยเดือนละ2 300นะแล้วก็จะมีห้องของเรามี IP ของเราใครเข้ามาก็อ่เขาคุยกันได้แบบนี้<อ>สะดวกเพ<อ>ราะว่าเว<อ><อ>ลาเล่นเกมอ่ะมันก็จะแบบว่าเฮ้ยอันนี้มาแล้วเฮ้ยอันนั้นมาแล้วอ่าม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 ันไม่ต้องมาคอกันใหม่เหมือนโทรศัพท์นี่หรอฮะเออเออทีเนี้ยมันเสียตังค์ไงทีนี้ดิสคอร์ดมันใหม่แบบว่าวิวัฒนาการล้ำโลกก็คือฟรีทุกคนก็ถามว่าแล้วมันฟรีได้ยังไงเออแต่ว่ามันก็ฟรรรรีีีออ่่ผมมมมมก็ไไูู้้้วาััันนนนฟยงงต แล้วมันดีมากเสียงอะไรคุณภาพก็ชัดกว่าตังก็พอตังไม่ต้องเสียก็เลยโอเค Discord แล้วมันก็สร้างห้องได้แบบไม่จํากัดเราอยากจะมีกลุ่มเล่นเกมกลุ่มที่1 2 3 4เราก็แยกกันไปเลยจะอยู่ <c oughs> ห้อง Discord ใครเอออะไรประมาณนี้มันเป็นการรวมคนแบบที่ปกติในชีวิต <c oughs> เราไม่ได้อยู่ด้วยกันเนี่ย <c oughs> มันมีคนแปลกๆแบบเยอะมากตั้งแต่หมอฟันเอ่อนักออกแบบแบบเอนจิตวิศวะคนเรียนคอมพิวเตอร์ <c oughs> นักกีฬาอ e ีสปอร์ตพี่คนเดียวพี่คัดแร็กอง เด็กอายุสิบสี่เด็กกอวคนหนึ่งคนหนึ่งที่เทรดคริปโตคือดังนั้นมันเป็นสังคมที่มันแบบผู้คนมันหลากหลายมากอ่ะใช่ใช่แล้วเราก็จะตื่นเต้นกับดิสคอร์ดด้วยเวลาพี่คันแบบให้เข้าไปคุยในดิสคอร์ดหน่อยมีคนอยากคุยแล้วก็เข้าไปไม่รู้เรื่องไงเขาก็จะพี่ครับผมอยากถามพี่เราก็ตอบ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 ก็แบบดีว่ะเหมือนกับว่าเออเขาอยากรู้เลยกันเขาก็หาคนช่วยเหลือกันมันดูเกื้อกูลกันดีเราเราไม่รู้เราเราไม่รู้คนอื่นผิดแบบเราเบาคือพอดีเรามีพี่ชายที่เล่นเกมแล้วเขามีเพื่อนเยอะมาก จากวงการเกมอ่ะคือเขาหาเพื่อนจากวงการเกมเยอะมากที่ไม่เคยเจอหน้ากันเลยนะบางคนอยู่ภาคใต้บางคนอยู่เหนือบางคนอยู่อีสานบางคนอยู่ต่างประเทศเ<ม>พือ่อนงภรรยาพี่ังไงเขาจะงวงว่าเพื่อนที่เล่นเกมใครวะาทัศเพื่อนเล่นเกมกพนข้เวาใครแบบเออเพื่อนคนนี้เล่นเกมไม่เคยเจอหน้าเลยเ,ลเ<ร>ือมันขึ้นมาจากใต้เออเจอกันหน่อยันเจอกันหน่อยมันมีอย่างนี้จริงใช่ตามคิดเหมือนพี่ไหมใช่ใช่ใช่มิตรภาพวงการเกมมันมีจริงนะเว้ยคุยกันบ่อยกว่าเพื่อนที่เจอกันอีกถูกเออแต่ผมเจอพี่อีกทีหนึ่งอ่ะขับเฮาส์ ครับเฮานี่ตอนนั้นเป็นช่วงโวิดปะใช่เออเออพี่รู้ปะมันเป็นช่วงเปลี่ยนชีวิตผมเลยนะอันนี้ผมอยากบอกพี่มากเลยพี่เข้ามาคุยกับผมวันหนึ่งผมก็มีห้องใช่ไหมพี่โคดเข้ามาอ้าพี่โคดเข้ามาพี่โคดก็บอกว่าเฮ้ยคุณคุณคุณนายอาผมอยากคุยกับคุณอะไรวะเออมาคุยกับพี่โคดวันนั้นอ่ะผมถามพี่จำได้ไหมผมถามพี่เรื่องอะไรจำได้คร่าวๆเราถามผมถามพี่เรื่องนการทำงานแต่ว่าตอนนั้นเป็นแบบช่วงปวดวดเรียโคต่อชีวิตผมว่ามันว่าเอ้ยผมควรจะแบบอ่าจะทำยูทูบหรือว่าผมจะแบบทำงานแบบ ปกติดีแล้วผมก็ถามพี่ว่าเอ้ยพี่ทางานไงพี่จ้างใครก่อนพี่มีแนวคิดอะไรยังไงอะไรเงี้ยถามพี่เรื่องสปอนเซอร์ชิพพี่ก็บอกหมดเลยพี่บอกหมดเลยวันนั้นอ่ะแล้วประมาณชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงอ่ะแล้วมีคนอัดไว้ลยอุ้ยเป็นคนอัดไว้ด้วยหรอมีคนอัดไว้แต่มันหายไปแล้วซึ่งผมแบบอยากจะไปเอาไอ้ไอ้ตรงนั้นกลับมามากเพราะว่าอันนั้นผมว่าเป็นมาสเตอร์คลาสนะพี่ที่พี่พูดวันนั้นอ่ะคีย์หลักอันหนึ่งที่พี่บอกผมก็คือผมถามพี่ว่าพี่ครับเออคือสปอนเซอร์เวลาเขาเข้ามาพี่มันบางทีเรา อาจจะไม่ตรงกระสายเราที่เราอยากทำจะแบบเฮ้ยเขาจากจะให้คุณอ่ามพูดแบบนั้นแบบนี้แล้วเราไม่พูดอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันไม่โอเคอะไรเงี้ยเราทํายังไงเพราะเงินก็ต้องใช้เลยพี่ก็บอกว่าเออคําพี่คือคุณทําสิ่งที่คุณอยากทําไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวสปอนเซอร์ที่เขาเข้าใจคุณอ่ะเขาจะมาเข้ามาอันนี้แหละพี่อันนี้เลยหลังจากนั้นนะคือตอนนี้ผมว่าผมทําได้ละสบายแล้วเก่งแล้วต้องขอบคุณพี่วันนี้เลยไม่ต้องขอบคุณเก่งอยู่เราเก่งอยู่แล้วอันนี้คือเราคุยกันสักล่าสุดก็น่าประมาณสัก ปีครึ่งสองปีประมาณนั้นใช่สองปีช่วงโควิดก็คือขับขามนั่นแหละทีนี้ทีนี้ถามเลยตอนนี้เราไปอยู่ที่เมกาดาเท่าไหร่แล้วนะปีที่สิบครับปีที่สิบครับสนุกไหมถ้าโดยรวมสิบปีก็โอเคนะมันก็ไม่มีอะไรอ่ะผมก็เหมือนกับมันสิบปีแล้วอ่ะมันก็เหมือนทั่วทั่วไปมันเหมือนที่คิดไหมที่คิดไหมอ๋อผมคิดว่าภาพเอ่อวันแรกอ่ะมันแรกไม่เหมือนอยู่แล้วเพราะว่าภาพจำเราคืออะไรคือฮอลลีวูดคือนิวยอร์กคือซานฟรานซิสโกอ่าชิคาโกเมืองใหญ่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ผมมาไปเรียนที่ ซึ่งมันก็เป็นรัฐก,ก็ปกติอะแหละแล้วก็มันเป็นเมืองเล็กๆ college town เอ่อถึงมันจะไม่ใช่เมืองใหญ่ก็จริงแต่ว่าอินฟราสัตร์เจออะไรทุกอย่างบวกแบบเอ,อน้ำไฟเน็ตอะไรอย่างเงี้ยคุณภาพชีวิตมันดีกว่ามันดีม,นดมันดีกว่าจริง,รงเออก็ก็เป็นจริงหมายถึงว่ากับทุกรัฐอืมแต่ว่าถามว่าผิดความคาดหมายไหมผิดแต่ก็ก็ไม่แย่คึก มันจะเป็นเหมือนเราป้ะที่ตอนแรกก่อนไปอเมริกาเราจะมีความคิดว่าเมือมันน่าจะต้องติดติดกันเจริญเจริญใช่ใ่แต่พอไปจริงมนคือก็หนังมันเป็นอย่างนั้นไงไกลไกลขับรถขับรถอย่างไกลหมดจากบ้านไปแต่ซุปเปอร์มาร์เก็ตครึ่งชั่วโมงจากไอ้นี่เขาอีกครึ่งชั่วโมงจะไปชอบไดกี้อันดีเดอีกครึ่งชั่วโมงใช่ใอันนี้คือชีวิตผมตอนนี้เลยนะใช่ป้ะใช่ใช่คือต้องมีรถมีรถไม่มีรถไม่ทีรอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ต้องต้องขับเป็นด้วยออย่างผมเมื่อแต่งงานไปแฟนผม ปรับตัวยากปหทุกคนจะบอกว่ามันอาจจะยากแต่ผมไม่รู้นะผมก็ไปถึงก็โอเคเลยอ่ะเออแค่แบบว่าสามวันแรกอ่ะภาษาภาษามันจะเขาผมไปทางใต้เทนเนสซีมันอยู่ทางับทางใต้แล้วสำเนียงเขาจะแปลกๆห,หน่อยก็จะแบบปรับตัวนิดนึงอ่ะเขาไม่ออกเสียงแบบปกติอ่ะมันก็อ,อออแต่อยู่สักสามสี่ปีนะโอ้สบายฟังออกทุกคํา้วเขาพูดว่า i 9อย่างเงี้ย i, al I <c oughs> ก,กับเลขเก้าอ่ะ i 9เขาพูดเออเนอร์ก็เนอร์เนอร์เนอร์เขาจะพูดอยู่ในลำคอเนอร์สิสี่ เก้าห้าสิบอะไรก็แบบนี้เนอะมันมันจะมีภาษาของเขาอ่ะมันจะเป็นแบบซาวเล็กๆเราไได้ไปตอนนั้นเราไม่ไปเอลเอมาเห็นภาพเมืองเทนนสซีภาพรวมเมืองมันเป็นอะไรมันเป็นเมืองของอะไรเทนนสซี่ถ้าเกิดเมืองหลวงเขาเป็นนชวิลล์ก็จะเป็นเมืองแห่งคันทรีเเลอร์สวิฟต์อ่ศิลปินคันทรีทุกคนเกิดที่นชวิลล์หมดเลยอ่ะก็จะเป็นเรื่องของดนตรีส่วนเมืองที่ผมไปอยู่เนี่ยคือน็อกซิลขับรถอมมาประมาณสัก3ามสี่กิโลเป็นคอลเลจทาว คอร์ลิสทาวก็คือมีแค่มหาลัยนี่แหละเป็นมหาลัยประจํารัฐใช่ไหมแล้วรอบๆข้างก็จะไม่มีไม่มีอะไรมากก็เป็นที่อยู่คนกับมี national lab อยู่อันหนึ่งเขาเรียกว่า oak ridge national lab เป็นแล็บของรัฐบาลอ่ะอันนี้เขาทํานิวเคลียร์เขารีเสิร์ชนิวเคลียร์ตรงนั้นพวกไอ้ที่ทิโรชิมมาก็ก็ทำที่นี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะเป็นการโคกันระหว่างมหาลัยกับแล็บเนี่ยแลกเปลี่ยนพวกแบบอุคลากรกันแล้วเมืองเขาที่เขาเป็นจุดกําเนิดเพลงเขาอ่ะคันทรีมิวสิกเนี่ยไปทุกที่เขาเล่นกันหมดบ้างเฮฮาก ผมไม่เคยไปแน s วิ i ล์แนชวิลล์ทำไมไม่เคยไปอะ่ะผมไม่เที่ยวไงไม่ชอบเลยผมคิดว่าความคิดตอนนั้นก็คือว่าไปเที่ยวทีหนึ่งค่ารถค่าน้ํามันค่าโรงแรมโอ้ร้อยเหรียญสามร้อยเหรียญเฮ้ยถ้าเกิดว่ากูเอาตรงเนี้ยนะไปเติมเกมวิ้ยถ้าโรกุงเทพเลยกำลังจะบอกเลยว่าแม่ไอ้พวกเนี้ยต้องคิดแบบเนี้ยไม่ไปไม่เหนื่อยเนียเอาตรงนี้ไปซื้อเกมซื้อคอมใหม่เออใช่ไหมซื้อของจริง เราเข้าใจเราเข้าใจแต่จริงๆมันเอ็กซ์เพีนียนะใช่แล้วอันนี้ผมผมเพิ่งเรียนรู้หลังแต่งงานนะว่าพวกเนี้ยคือเอ็กซ์เพีนียนที่ให้เงินเท่าไหร่ก็ก็คุ้มถูกต้องเออันี่ยแะโตขึ้นอีกหน่อยหลังแต่งงานเออภรรยานั่งอยู่เนี่ดีนวทำตาขวางอยู่ตาขวางบอกพากูไปเที่ยวบ้างเถอะไม่ใช่เอาไปลงแต่กับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไม่ใช่เพราะว่าแต่ก่อนผมอยู่คนเดียวไงใช่ไหมถ้าผมก็นี่แหละดิสคอร์ดที่พี่ว่าว่าเออเล่นเกมกับเพื่อนมันก็แค่ในชีวิตผมแต่ว่าพอมี งานรับมีภรรยาแล้วก็แบบเฮ้ยพ่อไปเที่ยวปุ๊บเอ้ยอันเนี้ยถ้าเกิดพ่ไม่มาก็คือไม่ได้เอกลีเดียนแบบนี้เลยนะแนะนำครับทุกคนแนะนําเฮ้ยผมอะที่ไม่อยากไปเที่ยวสืออยากเล่นเกมอยู่บ้านอ่ะก็เป็นอันนี้ก็เป็นเหมือนกันแต่บางทีตอนเที่ยงเราไม่โดดเรียนไปข้างนอกเรากลับมาบ้านเล่นเกมไม่ได้ไงพ่อแม่ก็ฟาดไงเราก็ต้องไปทำ่างอื่นที่พ่อแม่แบบแต่เราไม่ได้ไปทำอะไรเกเรนะเราแค่ไปเที่ยวไปงานไปตุลาสัปดาห์วิชาการอย่างเงี้ยอ๋อว้าแบบอเคไปชอบไปนู่นไปนี่อะไรแบบเนี้ยแบบโดดเรียนไปงานหนังสือ เอออะไรแบบเนี้นั่นคือเราเลยนั่นคือเราเลยแล้วเราอ่ะตอนเรียนเราเปหนีบ้างโอ้เราเลยไปเล่นเกมเอ้ยโอเคอ่ามันต้องมีบ้างโอเคบ่ามันต้องมีบ้างเออคือมันก็บอกโอยบอกว่ามีบ้างเนี่ยก่อนเช็กได้ว่าเกือบทุกวันคือพอมอปลายแล้วอ่ะเนี่ยมือจัดการขอ์ผมนะผู้จัดการผมไอ้เก่งเนี่ยก็คือมอปลายมาด้วยกันไปเล่นเกมด้วยกันหมดอ๋อคุณใส่ใส่เข้าเกมไปเล่นด้วยกันเหรอไม่ใช่ผมไปร้านเกมดิพี่คอมมากใช่แล้วกฎหมายก็คือสี่โมงเย็นที่นักเรียนเขาไม่ได้อ่าผมเป็นไม่อะไรผมออกไปแต่เที่ยงผมรอ ผมกินข้าวรออยู่หน้าร้านจริงอ่าแล้วเพื่อนผมก็จะเป็นตัวจองปุ๊บมันจะแบบว่าแบบประตูร้านมันก็จะยืนเตะอย่างนี้เลยเฮ้ยกูมากกอนเพราะว <laughs> ่าไอ้พวกเรื่องเรียนมันจะมาไงแต่มันไม่มีเครื่องร้านมันเต็มจริงเข้าใจสิบป,ปีเุ้ยเว,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 วลาผ่านไปไวมากไม่อ่พี่คือมันดูอมันดูไกลเอื้อม,อมใช่ไหมบ้านผมไม่ได้มีอะไรคือหมายถึงว่าเขาไม่สามารถส่งผมไปได้แน่นอนของเราเริ่มจากอะไรอ่ะผมอ่ะก็คือตอนผมเรียนจะจบปตรีเนี่ยผมก็ อยากไปเรียนต่อต่างประเทศแหละใช่ไหมแต่ว่าบ้านส่งไม่ได้แน่นอนเราเรียนมดมต้นที่ไหนมาต้นมาต้นอยู่โคราชและสิมาวิลล์ไลน์อ่ากโคราชใช่ครับแล้วก็หาลัยก็อยู่ในโคราชเหมือนกันสุรนารีอ่าทีเนี้ยผมใกล้จบแล้วแล้วผมอยากไปต่างประเทศผมก็เลยไปคุยกับอาจารย์ว่าอาจารย์ครับมีทุนให้ไหมพอดีโอกาสมาอาจารย์น่ะจบจากที่เทนเนสซีพอดีแล้วเขาหานักศึกษาพอดีแล้วเขามีทุนให้เลยอาจารย์บอกว่าดีอาจารย์บอกว่าเออผมมีทุนให้คุณคิดว่ามูลค่ามันน่าจะประมาณสิบกว่าล้านคุณไปไหมฮะแล้วผมแบบเฮ้ยอดูอยู่ดีีเเราาบออออยย่จ์กน มีมีไปไหมแต่คุณต้องเรียนเอกนะเพราะผมมันไม่คิดจะเรียนเอกไม่อยากไม่อยากไม่ได้อยากเรียนด็อกเตอร์แต่ว่าแต่คุณต้องเรียนเอกนะไปครับทําไมเราถึงได้อะเราทุนหมายความความสามารถเรามันคือตรงนั้นออสกิลอะไรเราเก็บอะไรมาบ้างคืออย่างนี้พี่คืออาจารย์ผม,มาไปเรียนมาใช่ไหมอาจารย์รู้ว่าผมเก่งคือผม,มเด็กโอลิมปิกคอมพิวเตอร์อาจารย์คนเนี้ยเป็นฝรัผมมาะัะนั้นเขารู้ฝีมือผมอยู่แล้วใช่ไหมทีนี้พอทางมหาลัยหาเด็กมาปั๊บผมไปคุยทางนี้พอดีเขาคอนเนคกันแบบมีเด็กคนหนึ่งน่าสนใจ ส่งไปไหมผมคิดว่าเขาทําได้อาจารย์ก็เลยมาคุยกับผมว่าไปคุณต้องทําอย่างนี้นะสกิลที่คุณต้องมีก็เขาบูทแคมกับอาจารย์ก่อนอ่ะหนึ่งเดือนคุณมาเรียนกับผมเตรียมตัวคุณให้ไปเท่านี้เองแต่ว่าก็คือเป็นสกิลกับการเขียนโปรแกรมทั่วไปนี่แหละกับภาษาสําคัญมากเพราะว่าภาษาเราดีไหมยภาษาผมดีมากแม่ผมบังคับมาตั้งแต่เด็กว่าแบบภาษาอังกฤษมันต้องมาแม่ผมเรียนแบบมนุษย์อังกฤษอะไรเงี้ยแกก็สอนภาษาอังกฤษลูกโอ้ดีจังเลยใช่ใช่ ผมว่าดีมากนะเป็นเป็นอะไรเป็นกิฟท์ที่ดีที่สุดที่แม่ผมให้ผมแล้วอะที่เี่าที่ถามมาไม่ใช่อะไรคุณอย่ากสกิปง่ายๆนะหมายความว่าขั้นตอนกว่า,วาที่จะได้ทุนอนะอามอาจจะมองมันง<อ>่ายแต่จริงแล้วหนึ่งคือคุณเป็นโอลิมปิกคอมพิวเตอร์โอลิมปิกคอมเตอร์ใช่ภาษาเก่งคนดีมากใช่ถูกไหมใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สองสิ่งเนี้ยมาทําให้คุณได้ทุนใช่คือหมายถึงอาจจะฟีเมออะคนอื่นก็มีแต่ภาษาเนี่ยผมได้คนเดียวเออมันต้องเป็นอย่างมันก็เอยกลายเป็นผมไงถูกต้องมันต้องมีะอปอย่างเพราะฉันแสดงว ค, ude, คุณต้องเรียนดีคุณต้องมีความเข้าใจทุนนั้นที่คุณไปทำต,ต่อแล้วโอกาสด้วยโอกาสถูกมมันจังหวะมัน şey. ฟุกเฉยๆอ่อะผมผมจะบอกว่า да มันฟุกจริงๆนะก็ฟุกนะเพราะถ้าอาจารย์อาจารย์มีคอนเทนคซชันอยู่เทนเนสซีแล si ้วดันอยู่ที่จังหวัดเราอ่ะมหาลัยเราอะแต่ว่าจังหวะที่มันฟุกมาแล้วผมมีพร้อมมารับพอดีก็พอดีใช่ไหมมันก็เลยมันคือทุนอะไรอะมันก็ทุนวิจัยของรัฐบาลอเมริการัฐบาลอเมริกามีทุนอยู่แล้วอันนี้พูดเรื่องทุนเลยเพราะว่า กติทุนบ้านเรามันจะมีมันไปแล้วมันต้องกลับมาใช่ไหมใช่แต่รัฐบาลเมกาเขามีทุนให้นักศึกษาเรียนออทอปอเอกอยู่แล้วเป็นข้อกาหนดของทุนเลยว่าคุณต้องจ้างนักศึกษาก็คือจ่ายค่าเทิมจ่ายค่าจ้างมีอยู่แล้วถ้าเกิดว่าคุณไปหาอาจารย์ที่เขากําลังหานักศึกษาอยู่ก็ได้เลยง่ายมากเฮ้ยทำไมอะทำไมเขาไม่ทุนแบบนั้นเพราะอะไรอะก็เขาสนับสนับสนงงานวิจัยของประเทศเขาใช่ไหมเอออย่างด้านที่ผมทําก็เป็นด้านแบบซูเปอร์คอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยมันก็ต้องใช้เงินเขาเขียนโครงการไป รัฐบาลให้ตังมาเราบอกว่า20%เนี่ยคุณต้องจ่ายนงิศึกษาห้ามคุณใช้โ้เจ๋งว่าเออใช่ไหมเป็นเป็นโมเดลที่เจ๋งมากเออแล้วอย่างอีกต้องทำอะไรเขาไหมทมก็คืออย่างนี้มันวิ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 นหมดเลยผมว่าโครงสร้างมันดีมากผมไปเขาจ่ายค่าเราเรียนให้ใช่ไหมกี่ปีทั้งหมดผมผมเรียนไปหกปีอ่ะก็คือตอนที่ไปเรียนหกปีจบใ่ายมทั้งหมดปีผมคิดว่าปีละล้านสองล้านอยู่นะอืมค่าเทอมอย่างเดียวนะทีนี้มีค่าอยู่เขาให้เงินเดือนด้วยแล้วเงินเดือนเนี่ยไม่ใช่เงินเดือนแบบไก่กานะ เงินเดือนแบบอยู่ได้อะพี่คร่าวๆได้ไมบอกพอตัวเลขใช่ไหมตอนผมไปอ่ะผมได้ประมาณเดือนละสองพันห้าดอลลาร์มันก็ประมาณเท่าไหร่อ่ะเจ็ดหมื่นต่อตอนเือนแต่ว่าเขาใช้งานคุณจริงๆนะก็คือหมายถึงว่าในในหนึ่งวิค่ะคุณต้องทํางานยี่สิบชั่วโมงแต่ว่าทําจริงๆก็คือสี่สิบนั่นแหละก็คือพอไม่มีเรียนคุณไปทํางานในแ l a ใช่ป่ะแล้วก็มีเรียนคุณก็ไปเรียนแล้วกลับมาอะไรเงี้ยแต่ว่าเงินเดือนก็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 ดีจริงใช่ไหมแล้วก็ค่าเช่ามันก็แบบ ห้าร้อยหกร้อยเหรียญอย่างเงี้ยพี่คิดดูดิผมได้สองพันห้าผมแต่เช่าไปหกเจ็ดร้อยเหรียญผมก็เหลือพันนึง่งผมไม่ทําอะไรหรอกก็เก็บสบายใชา่ขอโทษนะฮะอยู่เมกามีเงินไม่รู้ไปทําอะไรนะนอกจากผู้สั่งของออนไลน์ใช่ถูกป่ะนื่คุณอยู่บ้านอยู่ว่างๆมีอินเทอร์เน็ตดีๆใช่ใช่อาหารมีฟู้ดแลน์แล้วผมไปเที่ยวด้วยอ่ะหกปีคุณไปตั้งแต่คุณไปได้ทุนเข้ามาเด็กคุณเรียนยังไงบ้างก็งนี้ของผมอ่ะผมจบตีแล้วผมเรียน ดิวมันคือเอกคือสคิปไปเลยไดเรกพีเอชดีก็คือไม่เอาโทรเราเอกเลยอ่าปกติเขาเรียนกันห้าหกปีนี่แหละก็มันก็จะมีคอร์สเิรกไปถึงก็คือมีเรียนเข้าห้องเรียนอ่ะก็ต้องเก็บหน่วยกิตใช่ไหมปกติมผมก็เรียนแบบผมเรียนได้หกหน่วยกิตหมายถึงว่าเทอมละหกหน่วยกิตก็หกชั่วโมงแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็กลับมาทําที่นง,งานที่แลบงานที่แลับคืออะไรก็คืองานวิจัยที่ผมบอกมันมีทุนวิจัยมาคุณต้องวิจัยเรื่องนี้ใช่ไหมพี่เขาก็จ้างจ้างผมทําวิจัยเรื่องหนึ่งเป็นแบบผู้ช่วยวิจััยใหห้้้ววขอผผมมาาแลก็ไปทํ ไอ,ไองานวิจัยตัวเนี้มันก็สุดท้ายแล้วมันก็คือตัวจบของผมเองแล้วก็รัฐบาลก็ได้งานวิจัยไอตรงนี้ออกไปตอนนั้นที่ทํางานวิจัยชิ้นนั้นคือทําเกี่ยวกับอะไรแล้วเราทําอะไรไปบ้างร่งางกรีก็อย่างของผมเนี่ยทำสายซูปปเปอร์คอมพิวเ <Okay. S 2> ตอร์ซูปปเปอร์คอมพิวเตอร์มันก็แตกออกมาอีกว่ามีหลายสายใช่ไหมของผมว่าแบบซีพมันมีหลายคอ,อแล้วเราจะเขียนโปรแกรมแบบว่าเขาเรียกว่ามัลติเทรดก็คือการทําให้หลายคอมันทํางานพร้อมกันอะไรเงี้ยเอาการทํางานตรงนี้เนี่ยมาประยุกต์กับ ในซูเปอร์คอมพิวเตอร์แล้วทำยังไงให้มันเร็วเพราะว่าตอนตอนนั้นที่ผมทําเนี่ยมันช้ามากคือถ้าเกิดใช้หลายคอนี่ยกลายเป็นว่ามันช้าลงเพราะปัญหามันมีแบบเอนจิเนียริ่งข้างในนึกออกไหมเออเราทํายังไงให้มันเร็วขึ้นใช้เทคนิคแบบไหนนั่นคืองานวิจัยผมเออแล้วผลเราปลอมมาถูกใจไหมถูกใจมันก็มันก็ดีขึ้นหมายถึงว่ามันเป็นการแบบเขาจะบอกว่าสมมติว่าความรู้ทั้งโลกมันมีกลมวงกลมวงกลมเลยผมชอบมากเลยแล้วการเรียนพีเอชดีคือการแบบจิ้มวงกลมจากข้างในให้มันทะลุออกไปกว้างอีกนิดนึง แล้วคนต่อไปที่มาก็จะมาทิ่มไปเรื่อยๆแล้วมีหลายด้านก็ทิมไปวงกลมสุดท้ายแล้วมันก็จะกว้างขึ้นเรื่อยๆของโลกใบนี้เาใจเป็นประมาณนั้นผมผมก็ไปทิมนิดนึงมันก็ตีขึ้นนิดนึงแล้วเดี๋ยวก็มีคนมาทําต่อถูกแล้วมันคือการเปิดแมพใช่ใช่เล่นเกมเราเปิดแมพช่วยกันเปิดแมพใช่ไหมให้แบบของโลกมันกว้างขึ้นพอคุณเห็นตรงนี้ไอคนที่เดินมาข้างหลังก็จะเดินได้เร็วขึ้นเพราะเห็นแมพหรือมันไม่ไปก็ได้นะไม่ไปก็ได้อนี้ไม่ใช่ละใช่เป็นอันนี้นีคือการเปิดแมพซึ่งตอนนั เริ่มเริ่มเป็นยอทบอแล้ว่ะเราเริ่มทำีอทบอผมทำยอทบองแต่ไปเมกาแล้วใช่เราเริ่มทำแล้วนี่ใช่ใช่ใช่เราก็เป็นคนที่แบ่งเวลาดีนะทำทั้งเล่นเกมโหทำงานจบเรียนร็อกเตอร์อีกทำวิดีโออีกมันฟังดูดีใช่มันไม่มีอะไรหรอกจริงๆแล้วคือผมโชคดีว่าแ lap เขาไม่ได้ซีเรียสเขาไม่ได้ใช้งานผมแบบเฮ้ยวันเสาร์อาทิตย์ต้องเข้ามาทำงานแล้วต้องมาดูแลบ p อะไรเงี้ยแล a ผมแบบเลี้ยงแบบฟรีไรนเ์แบบว่าปล่อยกินหญ้าหน้าบ้านเออจะทำอะไรก็ทำไม่จบก็เรื่องของมึง พูดอย่างนี้เลยแล้วผมก็แล้วเราไปเราก็ไม่รู้วิธีเรียน Ph.D เนอะไม่เคยไม่มีใครมาสอนรุ่นพี่ก็คือจบไปหมดแล้วไม่มีใครบอกสุดท้ายเราคือมาจับจุดได้ประมาณปีที่สามไปีที่สี่ว่าอ๋ออ๋อกูต้องทําแบบนี้เหรอแล้วคือแบบหมายถึงว่าก็ต้องไปคุยกับอาจารย์ต้องแบบนําเสนออะไรอย่างเงี้ยซึ่งไม่มีใครมาบอกว่าต้องทําแบบนั้นแต่พอทําเสร็จปุ๊บมันก็มันก็มโหมันก็ก้าวหน้าก็จนจบมาได้จนผมจบปุ๊บผมคันไปบอกรุ่นน้องว่า ปีหนึ่งปีสองมึงทาแบบนี้นะต้องส่งต่อเฮ้ยมันสําคัญมากนะใช่ว,ว่าตอนเราไปเรียนโทอ่ะที่เราไปเรียนอ่ะเราไปหยอดก่อนเราไปเราจําได้เลยว่าเราไปหามหลาลัยไปเรียนอแล้วตอนนั้นอ่ะสิ่งที่เราพยายามท,ำทำําคือเราไปหาคนที่เรียนก่อนเราแล้วรู้บอกว่าเราได้วิชาจากเขาเยอะมากโอ้ใช่ไหมมันต้องส่งกันอย่างนี้เนาะเยอะมากเช่นเราไปจากเขาเราไปไปจากเอแบครุนพี่ที่เขาจบไปก่อนเราไปนั่งตัดคือเจอเขาที่เมืองไทยเลยนะถามเลยว่าพี่ครับพี่เรียนจบยังไงครับเขาก็บอกว่าน้องจบเอแบคหรอเอาคอร์สวิชามาหน่อยเฮ้ย ตัวนี้น้องเว็บได้นะเววิชาได้นะอันนี้ไม่ต้องเรียนแอคเคาท์ไม่ต้องเรียนนะลองคุยดูแต่เอ๊ะมันต้องมีอะไรเพิ่มไหมเขาก็ให้เราได้เท่านั้นเหมือนเขาก็ส่งมอบให้เราเท่านี้อีนี้ก็ไปเอาเท x t บุ๊กจกเมืองไทยแบกไปเราออกคอร์สจากที่มาเทียบกันเราให้อาจารย์ดูแลให้อาจารย์เราอะด็อกเตอร์หรือปริญญาเนี่ยช่วยเซ็นว่าสิ่งที่คุณอยู่ในเร่มเนี้ยแบบเดียวกันไม่ต้องเรียนซ้วแบบเดียวกันเลยอาจจะคนละเท็บุ๊กแต่มีคอร์สแบบนี้ขอการันตีว่าเป็นเล็่เดียวกันใช่ไหมถ้าไม่มีีคนนบอกเรายซ้ เสียวเวลากี่เทอมจ่ายเงินเสียวเวลานี่ไปปุ๊บไปปุ๊บโอเคพ่านใช่ไหมนี่แหละพี่ผมว่ามันก็สําคัญเหมือนกันนะคื<ข>อ,<ข>อการถามคนที่ทํามาก่อนถึงแม้ว่าตอนนี้มันจะเปลี่ยนไปแล้วแต่ว่าก็ฟังเขาไว้ก็ไม่เสียหายไม่เสียหายแต่โอเคพอจบละทีนี้แผ่นจะอยู่นั้นต่อเลยปะเรื่อยๆก็คือเนี่ยตอนที่คุยกับพี่โค้ดในในข่าวตอนนั้นคือผมกําลังตัดสินใจแล้วว่าเฮ้ยกูกลับไดไหมหรือว่าจะอยู่นั้นต่อได้ไหมก็สุดท้ายแล้วที่ตัดสินใจก็คือว่า งานที่ผมได้ตอนนั้นเมื่องานตรงสายคือผมเรียนวิจัยมาสายเนี่ยแล้วผมทํางานผมเก่งมากเลยหมายถึงว่าในบริษัทอ่ะผมสามารถทํางานให้เขาได้ทันทีก็คือเป็นแบบล็อกล็อกสตาร์ล็อกสตาร์แต่ว่าน้นผมก็เลยไม่ต้องใช้เขาเรียก <laughs> ความพยายามมากในการทํางานทำให้ผมมีเวลาว่างในการทํา y youtube แล้วมันบาลานซ์ตีผมคิดว่าเอ้ยถ้าเกิดเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็ไม่เสียหายอยู่อีกแป๊บหนึ่งก็ได้กินการ์ดแล้วแล้วเดี๋ยวค่อยตัดสินใจก็ไม่เสียหายซึ่งตอนนี้ได้กินการ์ดกําลังจะได้ได้โอเค แล้วถ้าที่มีการจบแบบเรามีอะไรให้ทำบ้างอ่ะโอ้เยอะเลยลองไลฟฟังกันดีก็อย่างงานที่ผมทําตอนนี้ใช่ไหมผมก็รีเสิร์ชก็คือแบบเขามีโปรดักต์มาซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ผมก็นั่งทำยังไงคิดยังไงว่าทําให้มันเร็วขึ้นใช่ไหมก็มีเท่านี้แต่ว่ามีหลายบริษัทไงผมทําอยู่ฮิลิแพ็กกาซิสโก้ก็ทํา Amazon Facebook ทุกคนทําหมดเรื่อง AI ตอนนี้กําลังบูมอ่าแล้วถ้าเกิดจะใช้ AI ที่มันฉลาดขึ้นเนี่ยมันต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่แข็งแรงขึ้นเร็วขึ้นก็ต้้อออองงงงงไไปหหาาาาาาววววิธีม่่่ทํยยยัแลเรรููตนะ เป็นคนคิดวิธีเลยอ่ะเป็นออใช่ใช่ใช่วิธีลองเล่เาโฟล์การทํางานให้ฟังเลยสิวิธีการทํางานคือ,อยังไงสมมติเราคุยกับ HP อ่ะอเขายัางไงเขายังไงคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะมีเริ่มต้นที่ฮาร์ดแวร์ก่อนฮาร์ดแวร์สมมติว่ามันแรงร้อยหนึง่งเออแล้วเราเอาซอฟต์แวร์ไปรันเนี่ยมันไม่มีทางรันได้ร้อยหนึง่งมันก็จะรันได้แบบอ่ะเราก็พยายามให้มันใกล้เคียงร้อยหนึ่งที่สุดอ่ะเก้าสิบเจ็ดได้ไหมเก้าสิบเจ็ดไม่ได้เก้าสิบหกแล้วกันแล้วอีกอีกสามสี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยเราไปหามาไป ดังนั้นอออเอออนจิเนียร์เก่งๆเนี่ยเขาก็จะมีลูกเล่นแผรว์ๆที่จะสามารถแบบว่าเออมาดีไซน์กันเฮ้ย hey, ถ้าเกิดเราย้ายนี่มาตรงนี้อ้ตรงนี้มันจะได้แรงขึ้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นลักษณะนั้นแล้วแต่ละยี่ห้อก็แข่งกันแบบนี้ซึ่งเราเป็นคนคิดเลยแล้วก็มีทีมมีคนมาช่วยเราใช่ใช่คือผมอะ่ะไม่ได้อาจจะยังไม่เกี่ยวกับฮาร์ดแวร์นะฮาร์ดแวร์มันต้องมาก่อนคือฮาร์ดแวร์แรงคือจุดเริ่มต้นใช่ไหมคนทำฮาร,ร์ดแวร์น,น,นี่ก็เก่งมากนะเหมือนเหมือนผลิตเครื่องยนต์อย่างเงี้ยพ มันก็ต้องก็ต้องทําตามนั้นเขาออกแบบมายังไงอ๋อเขาทำท่อพิเศษไว้ตรงนี้ไว้เราก็เออเราก็ใช้ท่อน,นี้ดีอะไรเงี้ยพี่ประมาณนี้ youtube บ้างเนี่ย YouTube เนี่ย u t u b e เนี่ยก็เรื่อยๆเหมือนกันนี่ยผมเจอผมเจอคือเวลาทํางานอ่ะผมจะชอบบอกว่าถ้าผมทํามันไม่ใช่อาชีพหลักนะพี่เนาะผมถ้าผมจะทําได้ผม้องแฮปปี้มากผมไม่สามารถที่จะแบบว่าเอยทำงานมาหนักแล้วแล้วมามา,มาหนักหแ,แล้วมันจะแบบดาวงะนั้นผมจะพยายามลดฟริกชันในการทํางานมากที่สดุดอ่าตอนแรกผมนั่งตั้งกล้องถ่ายแบบเนี้ย ใช่ไห <không>? มเออเป็นสตูถ่ายแล้วฟอร์มอลไงแล้วผมก็ต้องมาเขียนบทเขียนอะไรก็เออมันก็ได้ได้นะแต่ว่าเออมันก็เหนื่อยอ่ะเออผมก็เลยลดมาเป็นไลฟ์อ่าไลฟ์เนี่ยมันผมคุยกับพี่อย่างเงี้ยผมเล่าเรื่องอย่างเงี้ยให้พี่ฟังเสร็จแล้วผมไปตัดไฮไลท์จบง่ายสบายสบาย,บายแล้วเป็นตัวตนของผมที่สุดละนี่นายคิดเหมือนเวลานายทำงานของนายเหมือนกันคือทำยงานก <c oughs> ็ได้ให้มันเร็วขึ้นง่ายขึ้นสะดวกขึ้นลดฟิกชันที่สุดลดได้มากที่สุดแล้วมันเป็นไลฟ์สตรีมเนี่ยผมมาเจอกับคอมมูนิตี้ผมใช่ไหม มันสนุกมันแน่นผมเจอเพื่อนแล้วอะไแบบนีอ้าคุยกันใช่เข้าใจเข้าใจมันก็เลยแฮปปี้อย่างนั้นก็เลยทำมาเรื่อยๆรู้สึกว่าดูดเนี้ยเราไปไหนอ่ะน้องๆพูดถึงชื่ออาร์มเยอะขึ้นมากเลยอ่ะแล้วก็จะบอกอาร์มก็อาร์มไงทุกเราก็จะแบบรู้จักตัวน้องๆเหมือนตอนคุณรู้จักเยอะมันเกิดอะไรขึ้นทำคอนเทนต์อะไรตอนนั้นเนี้ยผมก็ไม่รู้ผมก็ทำมาเรื่อยๆมันก็ไหลๆมาใช่ไหมแต่ผมคิดว่าจุดเปลี่ยนของผมมันน่าจะเป็นเนี่ยแหละจากการที่เอาไลฟ์สตรีมขึ้นมา ผมว่ามันมันมันกันเองมากกว่าม,มันมันมันสัมผัสได้ผมไม่ไม่ใช่แบบรักวิชาการที่อยู่ไกลผมก็รุ่นพี่มานั่งกินข้าวเล่าให้ฟังอย่างเงี้ยเออแต่คอนเทนต์ที่ทำอะ่ะมันก็จะเป็นพวกก็ไอทีทั่วไปแต่ส่วนใหญ่แล้วเวลาข่าวไอที IT อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันผิดอะ่ะผมก็จะแบบเออแบบนั้นมันไม่ใช่นะเว้ยไม่ได้ช่จริงนะอย่างนี้อะไรเงี้ยแบบตอน 5G มาใหม่ๆแล้วผมรู้สึกว่า เออทุกคนว้าว 5G เป็นงไงพี่ตอนนี้ 5G เป็นไงเหมือนเดิมมันไม่มีอะไรเออผมก็จะมาอธิบายในนั่นที่ผมรู้ซึ่งเราอธิบายสิ่งยากๆเหล่านั้นได้ง่ายดีด้วยภาษาที่เหมือนเพื่อนคุยกันเฮ้ยมึงอย่างนี้นู้ยมาคุยง่ายแต่การทํางานพวกนี้คนหลายๆลคนไม่รู้ว่ามันต้องการรีเสิร์ชเยอะแบบใช่กว่าคุณจะเล่าเรื่องหนึ่งอ่ะคุณต้องเข้าใจมันจริงๆเหมือนเหมือนเมื่อกี้ที่อาร์มบอกว่าเราพูดอะไรอ่ะจะดูเหมือนก็เพราะว่าคุณทําคือเพราะคุณหน้างานไงเหมือนพออาร์มพูดว่าเฮ้ มันฮาร์ดแวร์ทำงานยังไงซอฟต์แวร์ทำงานยังไงเพราะคุณทำจริงๆทีเนี้ยไอ้งานที่เวลาเราพูดตลอดมันมีข่าวบ้างมีอะไรบ้างทำคนเดียวเลยปะ,อะตอนแรกทำคนเดียวคือมผมจะขอขอญาต์คอนเทนต์ผมจะเรียกคอนเทนต์ข้าตีนคอนเทนต์ข<ม>้าตีนคืออะไรคือแบบข่าวมาผมขึ้นได้เลยเพราะผมรู้อยู่ละ<ม>ข้างหลังนะความรู้ผมมีอยู่ละแล้วก็จะเป็นคอนเทนต์ที่แบบน่าสนใจแต่ว่าอาจจะยัง cover ไม่หมดความรู้ผมอาจจะ60%แล้วผมมีแกน่นแล้วแล้วผมไปขอไปหาให้เติมเนี่ยก็ต้องรีเ์ชเหมือนกันอ่าใช่แต่ก็ ดีเซอร์ก็ประมาณแบบสามสี่ชั่วโมงเพราะว่าเราจะเลือกเรื่องที่เรารู้มาอยู่แล้วเราจะไม่พูดเรื่องที่เราเริ่มจากศูนย์เอ,อประมาณนั้นเรายกตัวอย่างสักเรื่องเลยไหมที่เรามีความรู้ประมาณสักหกสิบแล้วเราหาความรู้เพิ่มเติมแล้วเล่าได้อือย่างผมเล่าเรื่องอโครงการแบบแฮกมันเป็นแผนแฮกโรงง,งานนิวเคลียร์ของอิหร่านอย่างเงี้ยผมเคยเห็นผ่านตาม,มาแล้วผมรู้ว่าเรื่องราว มันเป็นประมาณไหนว่าเฮ้ยนี่คือการแฮกจริงๆแต่ว่ามันไม่มีใครมาเล่าเลยว่าไอการแฮกนั้นอ่ะมันใช้อะไรบ้างอเอออ่างเงี้ยอันนี้คือผมไปหามาเพิ่มแบบว่าเฮ้ยเขาใช้ท่าไหนยยาไรายละเอียดเป็นยังไงแล้วคําถามที่มันจะเกิดขึ้นตอนที่ผมเล่าเรื่องแล้วคนเขาจะคิดคําถามอะไรเงี้ยผมก็จะแบบเขาอาจจะถามอันนี้ผมก็ไปหามาอือ <c oughs> อันนี้คือสิ่งที่ทําแล้วคนก็ชอบนะต่างคนฟังก็ฟังมันแล้วปัจจุบันย,ยังทมไมคคนเดียวอยู่ปะไม่ไม่ละ <c oughs> คือผมอ่ะเมื่อสักปีหนึ่งก็ปีละผมจ้างคอนเทนต์ไรเตอร์คนหนึ่ง คอนเทนต์라이เตอร์ก็จะเป็นเหมือนรีเสิร์ชรีเสิร์ชได้ผมมก็แบบเราจะมาคุยกันว่าเฮ้ยเรื่องเนี้ยทําแล้วไปหาพี่หน่อยที่ว่าหนึ่งสองสามสี่ผมมีคําถามอยู่ใช่ไหมเรามีเรามีท็อปิกผมมีคําถามหนึ่งสองสี่ไปหามาให้พี่หน่อยซึ่งมันทําให้ผมสามารถทาทางานแบบหาเรื่องมาเล่าได้ลึกมากขึ้นเพราะว่าแต่ก่อนผมทําคนเดียวอะไลฟ์วันเสาร์วันศุกร์เย็นผมแบบมีเรื่องไลฟ์บอกว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าตอนเนี้ยผมรู้สึกสบายใจว่า มันมีคนไปหามาก่อนแล้วเราก็ผมรู้คร่าวๆแล้วมันคืออะไรนั้นผมแค่มาอ่านสรุปแล้วก็เดี๋ยวขึ้นไลน์เลยแสดงว่าเขาไปทั้งรีเสิร์ชรีเสิร์ชแล้วก็เป็นคนเทรเตอร์ด้วยจริงๆก็ไม่ได้ไลน์หรอกเขารีเสิร์ชเพราะเราผมเราผมมาผมมาเรียงอีกทีหนึ่งเขามีสกิลอะไรบ้างคนนี้พี่หามาช่วยก็คือแบบว่ามีข่าวจากไปหาเรื่องนี้มาหาข่าวหาซอสหาอะไรไปเลนให้ผมหน่อยเออแล้วถ้าเกิดเราไปเจออะไรที่มันไม่ได้มีอยู่ในบล็อตเ่เขาต้องสามารถอันนี้น่าสนใจพี่ ลองลองดูไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจะเป็นจังหวะจะบอกว่าเป็นจังหวะที่ดีมากที่โลกมันเปิดจริงๆหมายเขาไม่ไมไมจำเป็นต้องเป็นคนไทยที่อยู่เมืองไทยแล้วทำคอนเทนต์ให้คนไทยดูแต่คุณสาม,มารถเป็นคนไทยที่อยู่ไหนก็ได้ในต่างแดนแลวทำคอนเทนต์ให้คนไทยดูได้ใช่ครับถูกปะใช่ใช่แล้วมันไม่ใช่มีแค่เรานะตอนนี้คนแบบลองทั่วโลกเต็มไปหมดเลยนะเดี๋ยวซีรีส์นี้จะพาไปเจอโคอิกหลายหลายคนที่บางทีอยู่อ่ญี่ปุ่นอยู่เกาหลีอยู่ยุโรปฝรั่งเศสที่เขาทําต่างๆนานาเราเล่าเรื่องว่าให้ฟังเ่ยเป็นไงบ้างอ๋อ ผมไม่เคยซื้อบ้านไงผมก็ไม่รู้แบบเพดพอย์มันอะไรแต่ผมไม่ได้สร้างเองตั้งแต่แรกใช่ไหมมันก็เป็นบ้านจัดสรรอะมันก็มีบอกอกเรียบร้อยแล้วละ่ะแต่ว่ามันก็ในนั้นมันก็มีอะไรที่เราไม่รู้เยอะอย่างเช่นแบบอ้าโอเคอบ้านมันต้องมีรางน้ําฝนเนาะก็เออว่ะรางน้ำฝน,น,ฝนไม่รู้เรื่องนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันจ้ะแบบแล้วก็ผ้มาม่านมันก็ไม่ติดมาให้เอาผ้มาม่านใครจะไปรู้ว่าผ้าม่านมันแพงถ้าไม่ได้ซื้อบ้านใครจะไปรู้ผ้าม่านแพงเอออะไรอย่างเงี้ยหรือแบบเออพวกผมต้องถ่ายให้มาก ผมอยู่อพาร์ทเมนต์มามันมีคนหิมะตกมามีคนไถใช่ไหมเขาแบบเมนเทนแนนซ์ส่วนกลางอ,ะอ่ะ,อะมีบ้านตัวเองปุ <ไถ S 2> ๊บไถเอง,เองแล้วเออตอนแรกเ็คิดเออก็แค่ไถหิมะมั้งไม่ใช่เว้ยพี่มันไถทีหน่ชั่วโมงแล้วถ้าเกิดพี่ทิ้งมันไว้นะมันเป็นสเสลอเปี้ยอ่ะมันหนักแล้วมันไถยากเฮ้ยเดี๋ยวนะบ้านการซื้อบ้านที่มนม,มันวุ่นวายปะ่ะไม่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 ไมไม,ไม,มีตังอะมันวุ่นวายตอนหาตังมาซื้อแพงไหมแพง,แพงอธิบายหน่อยสิบ้านเรา อยู่ตรงไหนไซส์อะไรขนาดอะไรราคาเท่าไหร่ซื้อยังไงมันผมก็คืออย่างนี้ถ้าเกิดว่าไม่กล้าเนี่ยซื้อบ้านมันขายกันเหมือนกับเหมือนขายขนมจีบอะ่ะคือผมผมอยากขายบ้านวันนี้นะออกเลยคือตลาดสองปีที่ผ่านมาดูช่วงโควิดช่วงอะไรด้วยเขาไม่สร้างบ้านเพิ่มแล้วก็กลายเป็นว่าจํานวนบ้านในอินเวนทอรี่อ่ะมันมันเหลือน้อยแล้วคนแย่งกันเยอะพี่ผมไม่อยากเชื่อสมมติว่าพี่ขายสมมติบ้านร้อยบาท ร้อยบาทเนี่ยสุดท้ายแล้วเขาบิดสู้กันไปไปตกเนี่ยร้อยยี่สิบร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบวิธีการขายบ้านทุกทคือเข้าไปในเว็บบิดโนานก็ <Yeah. S 2> เราก็มีเออรเลเตอร์ก็คือนายหน้าเขาก็จะพาไปดูบ้านอ,ออแล้วพอเรารู้สึกว่าเฮ้ยหลังเนี้ยโอเคสมมติเขาขายสี่แสนดอลลาร์เราก็บอกว่าเออเราจะออฟเฟอร์ที่เท่าไหร่อืม,ออมก็ผมบ้านหลังหนึ่งอ่ะผมไปเขาตั้งห้าแสนเก้าแล้วผมบิดไปหกแสนสามแล้วผมแพ้ หรออืมแล้วไอ้หลังที่เราซื้ออ่ะเท่าไรอ่ะก็เนี่ยหกแสนสามผมมีตังค์เท่านี้ได้หกแสนสามใช่หกแสนสามคูณก่อนกลมๆหกแสนหกล้านสิบยี่สิบล้านอ่ะกลมๆยี่สิบล้านได้บ้านอะไรไหมก็ได้บ้านสองชั้นสี่ห้องนอนสามห้องน้าอืมสี่ห้องนอนสามห้องน้ำสี่ห้องนอนสามห้องน้ำก็ถือว่าถือว่าใหญ่ไม่ใช่บ้านสตาร์เตอร์ถ้าบ้านสตาร์เตอร์ก็จะเริ่มที่สามห้องนอนในเมืองไหม ไม่เมืองไม่เมืองขอกมาครึ่งชงั่วโมงแต่ที่ผมบอกคืออย่างนี้ <c oughs> ถ้าจะมาเรียล้วมินทราอ่ะ,ถ,อะถ้าเกิดว่าบ้านเก่า,าอ่ะมันก็จะอยู่ในเมืองหน่อยแต่ว่าบ้านมันก็แบบ80ปีอย่างเงี้ยพี่ราคาเท่ากันนะ <c oughs> แต่โลเคชั่นมันก็อยู่ในเมืองใช่ไหมผมก็เราจะเอาบ้านเก่าหรือจะเอาบ้านใหม่เราก็ไปดูบ้านเก่าแล้วเราก็รู้สึกว่าเออผมกับแฟงรู้สึกว่าเอ้ยไม่เอาเว้ยอย่างเงี้จะเริ่มชีวิตใหม่ก็อ่ะบ้านใหม่ละกันผอเป็นบ้านใหม่ปั๊บเนี่ยพี่ก็ปักหมุดตรงกลางเมืองนะพี่ก็ ลากเส้นออกมาสามสิบนาทีแล้วพี่ก็วงกลมไปไ้เส้นนี้แหละคือเส้นที่มีบ้านใหม่อมันทุกซิทเลยอ่ะแล้วผมก็อยู่ประมาณนี้แหละครึ่งชั่วโมงจากในเมืองอ้ามกลับมืองไทยบ่อยไหมปีนละครังโดยประมาณทุกๆหนึ่งปีที่กลับหนึ่งครั้งเนี่ยรู้สึกมันเปลี่ยนไปยังไงบ้างโอ้หอย่างกรุงเทพเนี้ยผมปกตินะผมกลับมามอยู่โคราชผมไม่อยู่กรุงเทพผมเข้ามาโอ้ตึกมัน ตึกรามมันดูโมเดิร์นขึ้นเยอะมากเลยนะเรว,วิ่งขับทางด่วงมา <c oughs> อุ้ยอะไรวะเนี่ยอเออเริงจริงแล้วก็อย่างโคราชบ้านผมในห้างก็ขึ้นเป็นดอกเห็ดเลยรถก็ติดนี่แหละความแปลงๆที่ผมเจออ๋อฝุ่นฝุ่นโอ้โหโคราชฝุ่นเยอะปะคไม่เยอะเท่าในเนี่ยคือโคราชก็ประมาณเพียงประมาณแบบร้อยร้อยห้าสิบอะไรเงี้ยอยู่นี่เท่าไหร่ไม่รู้อะแต่มองไม่เห็นเลยนะจริงที่นี่พระตอนตอนเย็นนี่พระอาทิตย์สวยเลยนะเพราะฝุ่นพังฝุ่นมาสวยเป็นหมอกเลยเป็นทะเลหมอกพระอาทิตย์นั่นฝุ่นทั้งนั้นใช ทุกๆครั้งที่กลับมาอย่างเราจำได้ว่าเราก็ไม่มีโอกาสไปอยู่สิบปีแบบอาร์มอ่ะแต่จำได้ว่าตอนอยู่ซิดนีย์กลับมารู้สึกเปลี่ยนแปลงกรุงเทพมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากมมมมแล้วก็ตอนนั้นก็เกือบจะไม่กลับเหมือนกันเราอ่ะพยายาจะไปอยู่มาสิบปีรู้สึกไงบ้างอยากอยู่ที่นี่อยู่ไหมผมคิดว่าถ้าจะอยากอยู่ที่นี่มีสองเรื่องคือครอบครัวกับอาหารอืมส่วนที่เหลือคุณภาพชีวิตทุกอย่างทางนู้นดีกว่ามากถึงแม้ว่าภาษีมันจะแพงนะพี่แต่ว่าผมรู้สึกว่าเวลาที่ผมอยากจะไปเที่ยว ผมแค่ขับรถไปสวนสาธารณะแถวบ้านขับรถไปห้านาทีก็เจอสวนพักแบบสวยงามแบบเหมือนผมไปเขาใหญ่ซึ่งถ้าเกิดอยู่นี่มันจะไปเที่ยวมันต้องเป็นเรื่องเป็นราวใช่ปะแต่ถ้าเป็นเสาร์ที่ผมขับรถไปห้านาทีไปปิ้งไก่อะไรอย่างเงี้ยมันสบายแล้วมันชอวยมากธรรมชาติก็สวยแล้วเขาก็ดูแลดีแบบคุณภาพชีวิตมันมันโอเคกว่าอะไรที่รู้สึกว่าดีกว่าที่ดีบางที่แบบรู้สึกว่าโอ้โหสวัสดิการรัดเข้าดีจังเลยหรือว่าอะไรเข้าดีออย่างผมซื้อบ้านเนี่ยผม ผมเพิ่งได้แบบจดหมายมาจากจากซิตี้คือเราซื้อบ้านเนี่ยเราเสียภาษีให้ซิตี้ประมาณอหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของราคาบ้านทุกปีซึ่งเยอะนะเขาก็ส่งซื้อมาว่าปีนี้สมมติว่าดอกภาษีคุณร้อยเหรียญอ่าย0ใช้ไปกับตำรวจ35%ใช้ไปกับโรงเรียนมันเห็นชัดเลย<ร>แล้วเขาเขียนมาเลยว่าเออปีนี้เมืองเราจะสร้างอะไรบ้างหนึ่งฮ้ยเขาแจกแจงได้ขนาดนั้นเลยเหรอเพราะว่าเขาแต่เขารับเงินตรงจากเราไงใช่ไหมเพราะว่าอย่างเมืองไทยเนี่ยเราเสียภาษีให้ส่วนกลา,างแล้วเขาก็แจกท้องถิ่นใช่ อ่าถ้าเป็นโรงเรือนเนี่ยเสียให้ท้องถิ่นเลยเขาก็แจกแจงให้ดูเลยใช่ถูกไหมถ้าบ้านเรามันอจาะแจกแจงแต่ยางว่าอันนี้ก็เข้าใจนะบ้านเรามันแจกแจงแล้วเพราะว่าเกิดแจกแจงร้อยหนึ่งคือสอสอไปโกงอยู่ห้าสิบมันเขียนไม่ได้ไงมันไม่ได้ออกกำลังกำกับภาษีได้ถูกไหมมันก็เขียนไม่ได้ถูกปะสำหรับสอหัวประมุ่มันก็ใส่ตรงนี้บินจริงก็ไม่เป็นไรชาวเขาได้แต่เมื่อกี้ที่บอกสองอย่างคือครอบครัวครอบครัวกับอาหารดีสุด The b น อามาไก่มากนะจัดชีวิตที่ตอนนั้นเคยเจอกันในดิสคอร์ดเจอกันในขับเฮาส์แล้วคืออามาเก่งอยู่แล้วแหละแล้วั้งหลายหลายคนเขาบอกเลยว่าอามเก่งแต่ว่าที่ที่เราบื้มมาคือเราสึกว่าเราอ่ะเราสึกว่าเราไม่ได้คิดเรื่องเก่งหรือว่าชนะหรืออะไรหรอกเราแค่สึกว่ามันเป็นชีวิตที่มันรูสึกว่ามันกลมกล่อมดีคุณอยู่เมืองนอกคุณทํางานคุณทําออนไลน์ครับคุณทำคอนเทนต์คุณกลับมาอยู่กับที่บ้านกินแล้วก็มาทำนิดเองกินได้ เฮ้ยมันเป็นชีวิตที่กลมกล่อมมากเลยนะรผมชอบผมชอบผมเอ็นจอยชีวิตตอนนี้ผมมีความพ์เพราะเราฟังแบบเรา้องรู้สึกว่าสนุกถ้าเป็นเราเราคงอยากมีชีวิตแบบคล้ายๆแบบนี้คือเราอยากทำอะไรไปหลายๆอย่างไงซึ่งซึ่งตอนนี้ก็น่าจะแน่นอยู่ก็ก็อย่างเงี้ยพี่ผมคิดว่าไอไองานจริงๆงานไลฟ์งานยูทูบเนี่ยเป็นงานที่แบบเติมเติมแบบจิตวิญญาณผมอ่ะมันก็อยู่ได้ผมก็อยู่ได้ในคอมมูนิตี้อะไรเงี้ยแล้วก็เอ๊ะหาอะไรสนุกๆทำกับคอมมูนิตี้ดีกว่าแค่นั้นเองเอ้ยขอคุยที่มันอาจจะไร้สาระหน่อยนะได้เลย อันนี้อาจจะเริ่มไรสั้นนิดนึงแต่ว่าขอคุยเผื่อไว้เพราะว่าโตมแบบเกมอะไรบ้างอะเล่นเลิศใช่ไหมเล่นเลิศสองก็ต้องเล่นก่อนใช่แล้วมา c o เคานต์สไตร์พีคที่สุดคือเล่นนรกออนไลน์จะเป็นเกมที่อยู่ในทุกช่วงชีวิตของผมไม่ว่าผมจะอายุสิบกว่ายี่สิบหรือสามสิบไม่เคยตายเล่น็อกไม่เคยตายเอาตังค์ผมเรื่อยๆจนปัจจุบันมันยังอยู่มันยังกลับมาอีกแล้วมันเอาเงินเราเดี๋ยวนี้มันเอาเยอะด้วยโอ้โหนะทุกคนในในคอมมูนิตี้ผมจะรู้ดีว่าถ้าไลฟ์ไหนไม่พูดเรื่องเล่น็อกเนี่ย มันมันแปลกๆเพราะว่าผมแบบฝังใจอะมาตั้งแต่เด็กใช่โตแล้วก็ยังเล่นมันเปิดใหม่ผมก็กลับไปเล่นไอ้โมบายก็กลับไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วข้าใจมันเป็นแบบนั่นแหละแล้วตอนตอนที่มันเอาเงินเราได้ดีสุดือตอนเราโตแล้วยังเล่นมันโอ้โห oh ือนเราเล่นเกมฟุตบอลอะ oh วินนิ่งอะ oh แล้วตอนหลังก,ก็เป็นฟีฟ่าไงๆๆตอนก่อนไม่ต้องซื้อตัวถูกไหมไม่ต้องเ, <ๆ S 1> เออนั่นคนอย่างเราอ่ะพอคนอย่างเราไม่ยังเล่นอ่ะไม่งทีนี้แหละมันรวยจากคนอย่างเรามันรวยจากคนแบบเราเว้ยที่ยังเล่นอยู่มันมันไม่ได้กินเราหลักร้อยไม่กินเราหลักมือหลักแสนเราอยากเล่นทีมในฝักเราน<ช>เนาะแบกว่าตัวเราก็ <ๆ S 2> อยากทําให้มันดีอ่ะปรากฏว่าอะไรคู่แข่งเราก็เหมือนกันเว้ยเราก็มาบัฟกันใส่กันเงี้ยโหพี่จะกลับไปรีーーวิวเกมบ้างบ่ะเลิกเถอะคืออย่างนี้รีวิวเกมอ่ะตอนนั้นที่ทําเพราะว่ามัน ผมคิดว่ามันยังไม่มีใครทําแล้วผมก็เล่นเกมอยู่แล้เอาเงินไปทำใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วความเก่งของผมผมันผมไม่ได้เป็นคนเล่นเกมเก่งอ่ะใช่ไหมบางทีผมไม่ได้เล่นเกมเยอะขนาดนั้นด้วยเพระนั้นมีคนที่ดีกว่าละผมก็ไม่ทำนะแต่ว่าตอนนี้ที่เป็นตัวเองตอนนี้คือสนุกสุดเพราะว่าเรื่องไอทีคือเรื่องที่ผมเก่งผมคิดว่าเออเรื่องนี้ผมทําได้เลยทันทีก,ก็ก็อยู่ตรงนี้แหละมันเป็นมันเป็นฟิกชั่นอย่างหนึง่งถูกไหมถ้าแบบเออถ้าเกิดทำเรื่องที่ไม่ไม่รู้เรื่องมันก็ใช้เวลาเยอะอันนี้ทําได้เลยเพราะว่าไม่กลัท ได้ได้ได้เดี๋ยวไว้พี่จะลองหาดูแต่ต้องรอคุณท่านเขามีเวลาก่อนอา้ากลับมาเขาน้าเจอกทีนะครับผม <Okay. S 2> ขอขอบคุณร้านเชชิปตะ365ชุดเค้กของขวัญสั่งด่วนได้พร้อมส่งภายใน40นาทีจ้าเน็ต